เอ้ยสวัสดีครับกับพวกกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับตัวเกม eFootball Base 2020กันบ้างดีกว่าหลังจากที่เราเนี่ยอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์มานานนะครับมาอัปเดตในตัวเกมสกิลค่าพลังที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือว่ากฎต่างๆกันบ้างดีกว่านะครับอย่างแรกครับผมตัวเกมมีการเพิ่มกฎนะครับเหมือนตัวยูฟ่าเลยก็คือเราสามารถเปลี่ยนนักเตะเพิ่มได้1คนนะครับจากปกติเป็นได้3จะเปลี่ยนเพิ่มได้อีก1คนในกรณีที่เป็น extra time ครับหรือว่าต่อเวลาพิเศษ15นาทีครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังอีก15นาทีนะครับผมก่อนไปยิงลูกโทษนั่นแหละเราจะสามารถเปลี่ยนเพิ่มได้1คนเหมือนกฎยูฟ่าเลยนะครับผมแล้วอย่างที่เราเนี่ยทราบกันดีนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องของความสมจริงเนี่ยมาอย่างตลอดนะครับผมโดยเฉพาะตัว eFootball Base 2020นะฮะก็ได้มีการเอา Iniesta นะครับผมมาเป็นที่ปรึกษารับฟังคำแนะนำและปรับแก้ไขนะครับแล้วเราเนี่ยจะเห็นเขาเป็นตำนานในภาคหน้านะครับผมแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสกิลครับผมได้มีการเพิ่มสกิลใหม่เข้ามานะครับผมชื่อสกิลว่า Finish Dribble นะครับผมเป็นสกิลเลี้ยงบอลในรูปแบบหนึ่งนะครับผมที่ช่วยหาช่องอ่านเกมนะครับผมฝ่ากองหลังได้ดีขึ้นเสริมเกมบุกให้เทพมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งสกิลนี้จะเป็นเชิงเทคนิคนะครับผมก็อยู่ที่ตัวผู้เล่นฝึกฝนแล้วก็เล่นเอาเองด้วยนะครับก็ต้องรอติดตามในเพจ2020ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมยังไม่หมดครับผมมีสกิลใหม่อย่าง True Passing นะครับผมเป็นสกิลที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจ่ายบอลทะลุช่องเนี่ยได้แม่นมากยิ่งขึ้นนะครับผมเหมือนจับวางเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะผมและนอกจากนี้นะครับผมยังมีการเปลี่ยนชื่อสกิลนะครับผมมาเลเซียนะครับผมเป็นเกมแมนชิฟนะครับผมเป็นสกิลที่ช่วยเรียกฟาวนั่นเองนะครับผมเคยแนะนำไปแล้วสามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมในเรื่องของค่าพลังก็มีการเปลี่ยนชื่อเหมือนกันนะครับผมก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับแต่ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าเดี๋ยวตัวเกมออกก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทีเนื่องจากว่าตัวเวอร์ชันหลักที่เป็นเวอร์ชันคอนโซล PC PS4 Xbox พวกนี้นะครับผมกับเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันจะมีบางค่าพลังที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ว่าความหมายเหมือนกันนะครับก็เอาไปว่าตามนี้แล้วยังมีการเพิ่มค่าพลังใหม่ครับผมเป็น Escalation นะครับผมเพิ่มความสามารถในการเล่นเกมรับนะครับผมประมาณว่าลุกลานบุกลุกอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าแปลตามตัวนะฮะแล้วก็มีใช้ Possession นะครับผมเป็นเรื่องของการครองบอลที่ดีขึ้นนะครับผมเวลาที่นักเตะของเราได้บอล นั่นเองนะครับผมและมีหนึ่งเรื่องครับผมที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของสีที่บ่งบอกความสามารถของนักเตะครับถ้าเป็นสีฟ้านะครับผมก็แน่นอนว่าจะบอกว่าเนี่ยถ้านักเตะคนนี้เล่นตำแหน่งที่เป็นสีฟ้าจะเล่นได้ดีที่สุดเขียวรองลงมาเหลืองรองลงมาส้มรองลงมาแดงรองลงมานะครับผมมันจะคล้ายๆตัวลูกศรเลยนะครับแต่ว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันดูง่ายมากๆเลยก็ต้องรอดูว่าในมือถือเนี่ยจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับผมใครที่เล่นแบบตั้งแต่ P1 อะไรพวกนี้มาจะรู้ว่าค่าพลังพวกนี้นะครับผมไอ้ลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงชี้ซ้ายชี้ขวาพวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากๆอย่างที่ผมเคยอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถไปดูกันได้นะฮะเราจะรู้เลยว่ามันสำคัญยังไงนั่นเองนะครับผมและอย่างสุดท้ายครับผมก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะฮะใครที่ยังไม่มีตำนานอย่างโรนัลดิโญ่นะครับผมแนะนำว่าคุณควรรีบเปิดแพ็คล่าสุดนะฮะเพราะมันมีโรนัลดิโญ่อยู่ในนั้นและโรนัลดิโญ่เนี่ยบอกเลยว่าภาคหน้านะครับผมความสมจริงนะครับผมท่าทางที่เป็นเฉพาะตัวของเขานะครับหลายๆอย่างเนี่ยควรรีบหามาครอบครองซะตั้งแต่ตอนนี้นั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเปิดสูตรไหนให้ได้ตำนานนะครับผมก็มีสูตรมาแนะนำนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าคุณมีโอกาสได้ตำนานเยอะมากเพราะผมเนี่ยได้ตำนานมา2คนแล้วฟ้าผ่าด้วยนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยถ้าชอบเรื่องเกมเพสเหมือนกันก็จะลืมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ